สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เทศกาลกินเจค่ะวันนี้มาทำขนมปังเจกันเป็นขนมปังปอนนะคะหรือว่าขนมปังหัวกะโหลกง่ายๆเลยแต่ว่าดูความนุ่มคนกินเจสามารถทานได้นะคะเป็นขนมปังอเนกประสงค์นะจะเอามาปิ้งก็ได้จะเอาไปทำแซนด์วิชก็ได้กินเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ทาแยมก็ได้เหมือนกันขนมปังสูตรเบสิกนะคะเอาเป็นแบบง่ายๆแต่เป็นแบบเจนะคะเจวีแกนแพ้ไข่แพ้นมกินได้หมดก่อนอื่นใช้น้ำอุ่นค่ะเทลงไปเลย1ถ้วยตวงนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงได้หมดนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะยีสต์ผงธรรมดาค่ะใครอยากใช้ยีสต์หวานก็ได้นะใครอยากใช้อินสแตนต์ยีสต์ก็ได้ไม่มีปัญหาใส่ไป2ช้อนชาเสร็จแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงพักไว้ค่ะแป๊บหนึ่ง5นาทียีสต์ขึ้นแล้วค่ะใส่น้ำมันมะกอกค่ะใครมีน้ำมันพืชน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวได้หมด2ช้อนโต๊ะเราจะใส่เกลือนะคะประมาณ1ช้อนชาหลังจากนั้นเราจะเริ่มใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดานะคะใครจะใช้เป็นแป้งขนมปังก็ได้เนี่ยค่ะเรารวบพอแป้งเขาเข้ากันพอนะเอาแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วเราจะพักแป้งเอาไว้10นาทีหาอะไรคลุมไว้พักแป้งไว้10นาทีก่อน10นาทีแล้วนะคะเราจะดูได้จากเนื้อแป้งเขาจะนุ่มขึ้นเราเอาแป้งเนี่ยค่ะโรยโต๊ะลงไปหน่อยนึงโรยเท่าไหร่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะได้ค่ะแล้วก็เอาแป้งออกมาแบบนี้เราจะมานวดนะคือถ้าใครแป้งเหลวไปนะเติมได้ค่ะเติมแป้งได้แต่ว่าขอให้แป้งเขามีลักษณะนิ่มแบบนี้ขอนวดก่อนสักประมาณ 3-5 นาที5นาทีโอ๊ยเหนื่อยพอละให้แป้งเขาแบบนุ่มๆเนียนๆก็พอค่ะนี่ค่ะนุ่มๆเนียนๆติดมือแบบนี้พักแป้งค่ะเหนื่อยแล้วไม่เอาละไม่นวดละเลิกปิดฝาค่ะพักแป้งจะ60นาทีจะ45นาทีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะแป้งที่ได้จะเนียนแบบนี้ค่ะจะขึ้นถ้าใครนวดเนียนกว่านี้นะจะดีกว่านี้โรยแป้งนวลนิดนึงเอาแป้งออกมาเลยค่ะแล้วก็ไล่ลมออกนิดนึงนะคะตัวนี้มันไล่ลมออกหน่อยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราแบ่งแก้งเป็น3ก้อนใครมีตาช่างก็ช่างเอาเนาะเนี่ยปั้นเป็นก้อนกลมๆบางคนทำแบบนี้นะคือแบบพอกลมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ดันอย่างเงี้ยค่ะเอามือดันอย่างเงี้ยคือก้อนแป้งมันจะแน่นขึ้นนี่ได้3ก้อนแล้วเราเอาผ้าแห้งคลุมไว้ค่ะพักไว้อีก20นาทีนะคะวันนี้เราจะใช้พิมพ์ขึ้นรูปขนมปังแบบนี้นะคะเป็นโลฟแบบนี้ทาเนยไว้แล้วค่ะเนยจืดนะ11คูณ25เซนนี่11เซนนะนี่25เซนจะใช้เป็นไซส์อื่นก็ได้โรยแป้งนิดนึงนะคะโรยแป้งนิดนึงก่อนรีดค่ะรีดแบบนี้รีดให้ฟองอากาศเขาออกพับค่ะพับแบบนี้นะพับเข้ามาแบบนี้ทั้งสองด้านพับเข้ามาม้วนเอาตัวนี้เก็บตะเข็บเข้าไปข้างในนะคะดึงซ้ายขวาดึงปลายซ้ายขวาแล้วก็ม้วนจ้ะเก็บตะเข็บแบบนี้ค่ะใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วเราก็พักแป้งอีกรอบค่ะคราวนี้พักให้เขาขึ้นเป็น2เท่าอาจจะ45นาทีนะคะหรือว่า1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะดูว่าความอืดเขาจะเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้อุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะใครจะเป็น165ก็ได้ใครเป็นหม้ออบลมร้อนนะก็จะประมาณ150แอร์ไฟเออร์เนี่ยประมาณ120เลยแหละแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการอบมันขึ้นอยู่กับขนาดของขนมปังด้วยนะคะข้างบนทาด้วยอะไรไหมคะไม่ได้ทานะคะเดี๋ยวเราจะไปอบกันค่ะที่ไฟ170องศานะคะไฟบนล่างนะไม่เปิดพัดลมกี่นาทีแล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน
อบออกมาเสร็จแล้วนะคะอบมาประมาณ 20-25 นาทีนะตัวเนี้ยพิมพ์ออกจากพิมพ์ง่ายค่ะโอ้ตายอ่ะเสร็จแล้วข้างบนเนี้ยค่ะข้างบนตรงเนี้ยทาน้ำมันนะน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะเขาจะได้เงาเงาฉีกให้ดูค่ะลองทำกันดูนะคะกินเจแล้วก็มีขนมปังนุ่มกินได้วันนี้เอาเป็นขนมปังคล้ายๆขนมปังเบสิกอะค่ะขนมปังที่เรากินทั่วไปขนมปังปอนนะคะหรือว่าขนมปังหัวกะโหลกไปก่อนค่ะแล้วก็ทาแยมเนี่ยก็หั่นขอบให้มันหนาหน่อยเนาะเหมือนพวกขนมปังหัวกะโหลกอะได้แต่ว่าถ้าใครอยากไปทำแซนด์วิชอย่างเงี้ยค่ะหั่นให้มันบางหน่อย